ดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ไปเดินเหนื่อยไหมไหนขอเสียงคนไปเดินวันนี้มาหน่อยได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าต่อให้แดดจะร้อนกว่านี้ต่อให้ฝนจะตกมากกว่านี้หรือต่อให้จะมีพายุใหญ่แค่ไหนหัวใจของมวลมหาประชาชนไม่เคยที่จะท้อถอยเลยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อประเทศชาติของเราค่ะวันนี้นะคะก็ทางเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้มาพบเจอกับมวลมหาประชาชนในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกมวลมหาประชาชนไว้เลยว่าตลอด4เดือนที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอด4เดือนที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครทางการแพทย์เนี่ยมาร่วมดูแลมวลมหาประชาชนสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะมันไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยมาทำบุญคุณอะไรกับมวลมหาประชาชนแต่มันคือการตอบแทนมวลมหาประชาชนที่ส่งพวกเราเรียนมาจนป่านนี้ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีอาจารย์แพทย์จากหลายที่นะคะที่จะมาพูดคุยกับมวลมหาประชาชนนะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์ หิรัญญสุทธิกุลนะคะจากจุฬาลงกรณ์นะคะอาจารย์คะเราคุยกันเรื่องเราต้องปฏิรูปเราจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ทุกคนก็ยังยืนยันใช่ไหมคะว่าขั้นตอนแรกก่อนที่จะปฏิรูปได้เราจะต้องไล่รัฐบาลชั่วๆนี้ออกไปก่อนนี่อาจารย์มีวิธีไหนไหมคะที่จะช่วยทำให้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยมันสำเร็จเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปได้อะค่ะครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกที่รักทุกคนนะครับผมมาทีไรก็เห็นความคึกคักมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้พวกเราที่คึกคักหน่อยครับทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีในนามของเครือข่ายเราขอยืนยันเหมือนเดิมว่าเราต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมขอเรียกร้องมากกว่านั้นก่อนที่เราจะปฏิรูปการเลือกตั้งเราต้องไล่รัฐบาลเถื่อนนี้ทันทีและต้องไล่รัฐบาลเถื่อนเดี๋ยวนี้ผมคิดว่านรก.นะครับนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่รู้ใครตั้งชื่อนะมันก็คือนรกนี่เองดีๆนี่เองนะครับนรก.เนี่ยนะครับผมว่าบรรดาลูกสมุนของเขาสอสอของเขาได้ทำผิดกฎหมายมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ลักหลับพวกเราพรบนิรโทษกรรมในสภาพ่อแม่พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำผิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วไม่เคยรับอำนาจศาลตลอด4เดือนที่ผ่านมาแทนที่เขาจะสำนึกและละเว้นการกระทำดังกล่าวเขาก็ยังทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ออกมาท้าทายและไม่รับอำนาจศาลมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรผมยังสงสัยถ้าเราเอาศาลใครพวงมาได้เขาก็คงไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกคุณไม่รับอำนาจศาลรัฐบาลคุณสมควรถึงการอวสานแล้วครับเ
ผมคิดว่าพวกเขาพยายามพูดแบบแผ่นเสียงตกร่องว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่มีสิทธิ์ขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ไปล้มรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเขาอ้างอย่างนี้เสมอใช่ไหมครับงั้นผมจะขอยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาให้ดูนะครับ1คุณทำร้ายคนที่แตกต่างคุณโกงทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณด่าว่าไม่รับอำนาจศาลคุณกำเริบเสบสารไม่ฟังการตรวจสอบคุณไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีวันดีคืนร้ายคุณก็เบี้ยวเงินชาวนาหมดปัญญาคุณก็วิ่งไปซื้อสื่อมีแต่คนซื่อบื้อเป็นรัฐมนตรีแล้วบังอาจอวดดีบอกจะมาแยกดินแดนอีกคุณจะอยู่เป็นรัฐบาลได้หรือครับแบบนี้แล้วที่ผมทนไม่ได้อย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นในวันสองวันนี้แม้กระทั่งพระสององค์เจ้ามันยังทำร้ายได้เลยอย่างนี้ไม่เรียกรัฐบาลเถื่อนหรือรัฐบาลโจรแล้วครับเราต้องเรียกว่ารัฐบาลอัปรีบ้านอัปรีเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าวันที่29ที่ถึงนี้พวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกมาแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับรัฐบาลนี้อีกต่อไปแล้วเมื่อกี้คุณปองบอกว่าจะไปทำพิธีเชงเม้งพวกเราเตรียมจัดพิธีเชงเม้งให้รัฐบาลได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียกร้องพวกเราทุกคนเดี๋ยวซึ่งจะมีแพทย์หลายท่านช่วยกล่าวต่อวันที่29นี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องออกมาร่วมกันแสดงพลังเพื่อเห็นว่ารัฐบาลนี้ไร้ซึ่งความชอบธรรมแล้วต้องออกไปทันทีแล้วผมขอเรียกร้องข้าราชการทุกกระทรวงเช่นเดียวกันท่านสำคัญอย่างยิ่งท่านต้องออกมาแสดงจุดยืนว่าท่านก็ไม่เอารัฐบาลนี้ชิบความกับพ่อพี่น้องประชาชนพวกเราทุกคนครับเพราะฉะนั้นวันที่29นี้พวกเราพร้อมหรือไม่ครับแล้วเราเจอกันนะครับวันที่29นี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอบคุณอาจารย์นลินมากนะคะที่มาบอกพวกเราว่ายังไงเราก็เจอกันแน่นอนค่ะแล้วถ้าเราสามารถจะไล่รัฐบาลอัปรีใช่ไหมคะอาจารย์ของอาจารย์ออกไปได้เนี่ยเรามีแผนการยังไงต่อที่เราจะปฏิรูปประเทศของเรานะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์นะคะตัวแทนจากรามาธิบดีค่ะครับสวัสดีครับท่านมวลมหาประชาชนทุกท่านนะครับถ้าเราฝันว่าเราได้จะต้องได้ทำการปฏิรูปประเทศนี้นะครับสิ่งที่เราอยากให้เกิดในประเทศนี้คือความสงบสุขนะครับเราเชื่อว่าถ้าคนเราสามารถคิดต่างกันได้ครับท่านอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะครับคนเสื้อแดงคนเสื้อขาวคนเสื้อต่างๆอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอยากจะเห็นก็คือคิดต่างได้ครับแต่อย่าทำร้ายกันเพราะเรารับไม่ไหวแล้วครับถ้ามีแต่คนทำร้ายกันทุกวันถามอาจารย์อ้อถามอาจารย์ทุกท่านได้ว่าผ่าตัดกันไม่หมดเย็บแผลกันไม่ไหวแล้วครับถ้าคนไทยเราไม่มีซึ่งความอดทนอดกลั้นต่อความเห็นที่ต่างกันนะครับเราถึงจะได้ชัยชนะเราก็ไม่เหยียดหยามคนที่คิดต่างจากเราครับวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้มีคนไปเยี่ยมเยียนถึงกระทรวงเลยนะครับให้โป
ลดป้ายซึ่งยังอยู่วันนี้ผมใส่ตั้งใจใส่นะครับว่าเราไม่เอารัฐบาลที่โกงประชาชนครับและขอให้ทุกท่านยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้นะครับถึงเราจะคิดทางอย่ามาตีหัวเราครับอย่ามาโยนระเบิดใส่เราครับถ้าท่านเป็นผู้รักประชาธิปไตยต้องให้ความคิดต่างนั้นงอกเงยออกไปได้อย่าลุกแก่อำนาจอย่าลุกแก่มีปืนผาหน้าไม้ก็เอามาใช้อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้กำลังใจนะครับคืออำนาจตุลาการและก็องค์กรอิสระนะครับท่านถูกรุกรานมากเหลือเกินในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปอ่านบทความหนึ่งเป็นคำสัมภาษณ์นะครับของคุณสมรังสีว่าเอ๊ะมาคุณสมรังสีนี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกใช่ไหมครับว่าต่อต้านรัฐบาลของประชาของเขมรเนี่ยนะครับของกัมพูชานะครับคุณมีนักข่าวไทยไปสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้อะไรจากเขมรได้สมรังสีตกใจแล้วก็หันกลับมาว่าเอ๊ะเราเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้จากท่านมวลมหาประชาชนในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ให้ไปเรียนรู้อะไรจากประเทศเขาเขาบอกว่าของประเทศเขาถ้ารวมตัวเกิน9คนโดนจับแล้วครับถ้าพูดอะไรต่างจากรัฐบาลก็โดนจับโดนยิงด้วยซ้ำไปและที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยก็คือศาลไม่ต้องฟังรัฐบาลครับเป็นจุดเด่นที่สุดของประเทศไทยว่าได้รับการพัฒนาจนถึงระดับนานาอารยประเทศแล้วเขาบอกในประเทศของเขาถ้าคิดต่างจากรัฐบาลจะโดนศาลอาจจะโดนศาลโดนอะไรเอาเข้าคุกได้ครับแต่ประเทศไทยแม้ศาลจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ทำอะไรศาลไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเน้นย้ำนะครับให้สื่อมวลชนต่างประเทศได้เห็นก็จะพบว่าประเทศไทยนี่มีความเป็นอิสระมีองค์กรตรวจสอบซึ่งแยกจากรัฐบาลได้ขอให้เราภูมิใจแล้วก็เน้นเรื่องนี้ให้มากๆครับงั้นที่บอกจะปฏิรูปองค์กรอิสระปฏิรูปศาลผมว่าปฏิรูปอย่างอื่นดีกว่าครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันดีได้รับการพัฒนามานานแล้วครับจะปฏิรูปยังไงให้กลไกรัฐกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำตำรวจอัยการทำงานอย่างซื่อสัตย์คนจาบจ้วงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องได้รับการดำเนินคดีนะครับใครที่ใส่ร้ายป้ายสีจะแยกดินแดนจะแยกอะไรจะทำให้คนไทยแตกแยกลบพุ่งกันเองเนี่ยต้องจัดการให้ได้ครับมันจะขู่มันจะฆ่าอะไรก็ขอสู้กับมันครับสุดท้ายฝากบทเพลงไว้นะครับถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันใหม่บทนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูขอให้กำลังใจมวลมหาประชาชนทุกท่านครับขอให้เดินต่อสู้ต่อไปครับมีกำลังใจขึ้นแล้วยังคะไหนขอเสียงนกหวีดให้ได้ยินหน่อยว่าเราสู้จริงๆและหวังว่าเสียงนกหวีดนี้จะดังไปถึงศาลและองค์กรอิสระทั้งหลายนะคะขอให้ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำนะคะมวลมหาประชาชนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดแน่นอนค่ะอ
ก็ตามแผนของเราเราก็คุยกันว่าเราจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะคะสำหรับวันที่29ที่เราจะไปเดินกันอันนั้นก็เป็นการแสดงออกทีนี้วันถัดมาล่ะคะการเลือกตั้งสว.ที่จะมาถึงขอเรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจนะคะตัวแทนจากแพทย์ชนบทจะมาให้ทัศนคติต่อการเลือกตั้งสว.ที่จะถึงนี้ค่ะครับครับสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนทั่วประเทศนะครับก่อนที่จะลงไปที่ในประเด็นของการเลือกตั้งสว.ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับผมเองอยากจะขอลองทำความเข้าใจทัศนะต่อคำว่าประชาธิปไตยในทัศนะของแพทย์ชนบทแล้วก็ในทัศนะของบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขสักเล็กน้อยก่อนนะครับคำว่าประชาธิปไตยไม่เท่ากับการเลือกตั้งอันนี้เข้าใจว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านทราบซึ้งและรู้ซึ้งในคำเหล่านี้ดีใช่ไหมครับประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการทำให้ประชาชนการทำให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความต้องการของเราอันนี้คือหัวใจของประชาธิปไตยในวันนี้ในช่วงนี้การเลือกตั้งที่ผ่านไปคือการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งที่เราพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ต้องการเหตุผลสำคัญที่เราไม่ต้องการการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นคือการมอบอำนาจอธิปไตยในมือเราให้กับผู้แทนแต่ว่าภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการมอบอำนาจอธิปไตยในมือเราเมื่อเราไปหย่อนบัตรให้กับผู้แทนนั้นจะนำไปสู่การนำเสียงนำคะแนนของเราบิดเบี้ยวไปสู่เผด็จการรัฐสภาเราจึงไม่ยอมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งในวันที่2มีนาคมที่ผ่าน2ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนไทยทั้งประเทศการเลือกตั้งที่ดีต้องได้รับความเห็นชอบจากคนไทยทั้งประเทศความสำคัญก็คือแล้วการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เราจะเอายังไงดีนะครับพี่น้องจะเลือกหรือไม่เลือกพี่น้องไม่เลือกเลยครับบางคนก็บอกว่าต้องไปเลือกครับผมและแพทย์ชนบทและเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ผมมีความเห็นว่าในการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้สิ่งที่เราชัดเจนคือมีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาผัวเมียใช่ไหมพี่น้องมีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาญาติพี่น้องสว.เนี่ยแท้จริงมีหน้าที่สำคัญคือตรวจสอบการใช้อำนาจของส.ส.ว่าใช้อำนาจถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าหากเป็นสภาผัวเมียเป็นสภาญาติพี่น้องจะตรวจสอบส.ส.ได้ไหมครับพี่น้องไม่ได้แน่นอนและแนวโน้มก็มีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นพวกผมเป็นหมอนะครับเวลาเรารักษาโรคเราก็จะรักษาโรคเป็นคนคนแต่ละคนเราจ่ายยาที่แตกต่างกันตามโรคที่แตกต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นครับการกาโหวตส.ส.นั้นอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จนะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือถ้าเราไม่ไปกาโหวตเราไม่ไปเลือกตั้งใครมามันมาแน่พี่น้องมันมาแน่สภาผัวเมียมาแน่สภาญาติพี่น้องสภาที่สว.ที่มาจากคนที่เขาคัดมา
แล้วก็มีคนจัดตั้งไปเลือกมาแน่ดังนั้นพี่น้องในจังหวัดหลายจังหวัดที่มีความเสี่ยงอาจต้องไปลงคะแนนเพื่อไม่ให้มันมาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องแต่สำหรับในบางพื้นที่เช่นในภาคใต้ที่มีความเข้มแข็งไม่มีสักคนที่เขาสอดแทรกเข้ามาเราจะโนโหวตอันนั้นก็ยังพอจะรับได้คือไม่ไปเลือกตั้งเพื่อแสดงจุดยืนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างชัดเจนดังนั้นครับพี่น้องในการทำการยุทธในสถานการณ์ที่ซับซ้อนจะไม่มีคำตอบเดียวไม่มีสูตรสำเร็จและไม่มีคำตอบเดียวคำตอบของการเลือกตั้งสว.ในทัศนะของเราจึงขึ้นกับพื้นที่ครับพี่น้องต้องไปลองไต่ตรองในบริบทของจังหวัดของเราเราจะเลือกที่จะไปใช้สิทธิ์หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องให้ความสำคัญนะครับชัยชนะของเราใกล้เข้ามาแล้วครับพี่น้องการเลือกตั้งสว.ที่จะถึงนี้เป็นเพียง1ปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดวันที่29นี้อย่าลืมมาร่วมกันแสดงพลังใช่ไหมพี่น้องเพราะจุดยืนของเราชัดเจนเราต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่อย่างแท้จริงและวันที่29นี้แม้ไม่ใช่วันประกาศชัยชนะแต่เป็นวันสำคัญยิ่งที่เราจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเรายังยืนหยัดเอาจริงอยู่นะครับพี่น้องและที่สำคัญเป็นการข่มขวัญอีกฝ่ายหนึ่งที่นัดชุมนุมในวันที่5เมษายนด้วยนะครับพี่น้องครับก็ขอให้พวกเราเชื่อมั่นในพลังของพวกเราชัยชนะของพวกเราใกล้เข้ามาแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงคนที่จะมาวันที่29หน่อยค่ะเอาให้ดังไปถึงเขมรเลยให้ดังไปถึงดูไบดูสิคืนนี้นรก.ของเราจะนอนที่ไหนก็จะได้ยินเสียงนกหวีดของเราเสมอค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะก็เราจะจากที่เราได้ร่วมชุมนุมกับทางมวลมหาประชาชนมาตลอด4เดือนนะคะทางเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ของเราก็จะขอเรียนเชิญนายแพทย์ประจักษ์ศรีระพีพัฒน์นะคะเป็นตัวแทนของเครือข่ายอาสาสมัครจะออกมาเชิญชวนผู้มวลมหาประชาชนและผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะและให้ความมั่นใจกับการชุมนุมในวันที่29ของเราค่ะก็มีการยิงกันพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สมรภูมิไหนๆที่พ่อแม่พี่น้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินแดงและทุกๆที่เราจะอยู่ข้างมวลมหาประชาชนเสมอขณะปฏิบัติหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องเป็นกลางไม่เลือกข้างโอกาสที่จะไม่เลือกข้างมันน้อยมากเพราะว่าน้อยครั้งที่จะมีฝ่ายอื่นมาบาดเจ็บแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่ผ่านมา
เมื่อมีฝ่ายอื่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็ตามเราช่วยเหลือเสมอแม้กระทั่งช่วยชีวิตแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความมั่นใจนะครับว่าวันที่29นี้เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์และอาสาสมัครทางการแพทย์รวมถึงอาสากู้ภัยอื่นๆที่เราร่วมงานกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กว่า140วันนั้นจะยังคงอยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนเสมอผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนที่อยู่ที่นี่มวลมหาประชาชนที่บูสกายอยู่ที่บ้านมวลมหาประชาชนที่อึดอัดต่อชัยชนะที่มันยังมาไม่ถึงสักทีเนี่ยออกมาแน่แต่ผมไม่เชื่อในน้ำใจของพี่น้องข้าราชการแบบเดียวกับผมเนี่ยว่าจะมีสักกี่มากน้อยที่ออกมาถ้าข้าราชการทั้งประเทศยังคิดไม่ออกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นรัฐบาลเนี่ยแทนที่จะปกปักรักษาชาติกลับจะแบ่งแยกประเทศแทนที่จะสรรเสริญผู้คนในประเทศกลับไปสรรเสริญฮุนเซนแทนที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศกลับไปคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศอื่นรัฐบาลหน้าไหนผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหน้าไหนแทนที่จะบำรุงรักษาศาสนามันกลับทำร้ายพระสงฆ์รัฐบาลของชาติไหนในโลกนี้ที่มันอยู่ในราชอาณาจักรใดๆเนี่ยแทนที่จะเชิดชูพระมหากษัตริย์มันกลับจาบจ้วงพระมหากษัตริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าสามัญสำนึกแค่นี้ข้าราชการทั่วประเทศคิดไม่ออกหรือคิดออกแต่หวาดระแวงต่อสามัญสำนึกตัวเองนั่นน่ะไม่ต้องออกมาคิดออกเมื่อไหร่อับอายเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่เต็มใจเมื่อไหร่ออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนแล้วเราจะชนะทันทีการปฏิวัติด้วยประชาชนใดๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในโลกนี้นอกจากมวลมหาประชาชนที่มาเต็มที่แล้วนอกจากคนที่รู้ผิดรู้ชอบชั่วดีอย่างพวกเราที่ออกมานั่งเต็มที่แล้วเนี่ยมันขาดไม่ได้ที่จะต้องมีข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมพร้อมจะผละออกจากอำนาจของรัฐบาลมารวมกับประชาชนทุกอย่างก็จะเข้าสู่ชัยชนะทันทีจะรอให้ทหารทำอย่างนั้นก่อนมันไม่ได้เพราะสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิวัติแต่ก็ใช่ว่าทหารจะไม่มารวมกับมวลมหาประชาชนและพ่อแม่พี่น้องราชการเพียงแต่ท่านตัดสินใจทำตัวให้เป็นประชาชนที่รักชาติทำตัวให้เป็นพระศกนิกรที่กตัญญูกับพระเจ้าอยู่หัวเพียงแค่นั้นชัยชนะก็จะมาถึงในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญถือเป็นโอกาสเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินทางสะดวกแต่หมายรวมถึงทั้งประเทศถ้ามาได้และมีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้ช่วยมาแสดงพลังนะครับนี่คือการนัดหมายเป็นทางการจากเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ขอเรียนเชิญประชาคมสาธารณสุขมาทำชัยชนะที่เราเคยทำให้ปรากฏถึงมันจะไม่ใช่วันสุดท้ายแต่เป็นงานที่เราต้องทำในฐานะข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการก็ตามในฐานะประสบนิกรของประเทศไทยในฐานะที่เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านนะครับและบุคลากรทางการแพทย์วันเสาร์นี้เวลา 8:00 ตรงที่หน้าพระรูปรัชกาลที่6นะครับขอนัดหมาย
ให้ทุกคนมารวมตัวกันอักษรหรือว่าเครื่องหมายใดๆถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทใช้สีเขียวครับส่วนมวลมหาประชาชนที่เราจะร่วมงานกันวันนั้นพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ไหนผมยืนยันต่อให้งานเราจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ใจพวกผม 100% ท่านอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์ประสาทมากนะคะไหนขอเสียงมวลมหาประชาชนที่เคยไปใช้บริการที่เต็นท์ของเราหน่อยสิคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าขอบคุณที่ให้พวกเราได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินของภาษีที่พวกท่านส่งให้พวกเราเรียนจนจบมาจนป่านนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นหมอของประชาชนและขอบคุณที่คอยให้กำลังใจว่าสิ่งที่เรามาทำนั้นเรามาเพื่อตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติตอบแทนบุญคุณของพ่อที่ดูแลมวลเรา60ล้านคนมาตลอด60ปีและสิ่งสุดท้ายที่อยากบอกคือพระพุทธศาสนาสอนว่าทุกคนเกิดมาต้องตายแต่สิ่งที่จะคงอยู่และไม่มีทางตายไปคือคุณงามความดีที่เราทำค่ะเพื่อให้ก่อนที่เราจะตายสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะรู้สึกคือเราไม่ได้เสียชาติเกิดค่ะและสุดท้ายนะคะทางเครือข่ายอาสาสมัครของเราก็มีกลอนเพลาะๆมาฝากนะคะแสงที่สาดอากาศร้อนเพียงใดทุกหัวใจยืนหยัดสู้ไม่ถอยรัฐจอมปลอมยื้อสู้แกล้งให้คอยส่งปากพ้อยคอยทำแยกแผ่นดินพี่ชาวนาถือประทวนรอหน้าแห้งไทยทุกแหล่งร่วมต้านรัฐทักษิณรั้วของราษฎรสารสู้ป้องแผ่นดินพวกโกงกินออกไปแผ่นดินกูพวกโกงกินออกไปแผ่นดินกูขอบคุณค่ะ